สิ่งที่ป้าจะใช้เคี่ยวกับเป็ดก็คือสับปะรดค่ะป้าแวะซื้อเป็นชิ้นๆมาจากรถเข็นก่อนเข้ามาในคอนโดนี่เองพยายามเลือกชิ้นที่ค่อนข้างขาวหน่อยเพราะว่าถ้าชิ้นที่ฉ่ำมากต้มไปต้มมาไม่ใช่เป็ดที่จะนุ่มนะคะป้าว่าสับปะรดเละก่อนป้าจะหั่นให้ออกแนวสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเพื่อที่เราแกงแล้วรับประทานกับข้าวจะได้เข้าปากสะดวกขึ้นค่ะ